ฉันไม่ควรที่จะรักเธออีกต่อไปเข้าใจความรักของเรามันได้จบลงและฉันคงไม่อาจจะชุดจะรั้งและดึงเธอไว้ยังไงก็คงไม่อยู่แต่สิ่งสุดท้ายที่อยากให้รู้สิ่งเดียวที่ฉันต้องการเก็บรักฉันไว้ในใจเธอก่อนฉันยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่เก็บรักฉันไว้ที่เดิมจะใจเก็บรักฉันไว้ที่เดิมจะใจมาในตอนนี้เธอจะไปรักฉันไว้ใครเป็นคนที่จะเก็บรักฉันไว้ในใจเธอก่อนฉันยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่เก็บรักฉันยังไม่พร้อมจะเอามันกลับมาแต่หากวันใดที่ใจเธออ่อนล้าได้โปรดจงรู้ว่าเธอยังมีฉันอยู่ตรงนี้ที่เดิมในใจรู้ดีว่าฉันไม่ควรที่จะรบกวนเธออีกต่อไปเข้าใจความฝันของเรามันต้องจบลงและฉันคงไม่อาจจะชุดจะรั้งและดึงเธอไว้ยังไงก็คงไม่อยู่แต่สิ่งสุดท้ายที่อยากให้รู้สิ่งเดียวที่ฉันต้องการเก็บรักฉันไว้ในใจเธอก่อนฉันยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่เก็บรักฉันไว้ที่เดิมจะได้ไหมแม้ในตอนนี้เธอจะไปรักใครเก็บรักฉันไว้ในใจเธอก่อนนะฉันยังไม่พร้อมจะเอามันกลับมาและหากวันใดที่ใจเธออ่อนล้าได้โปรดจงรู้ว่าเธอยังมีฉันสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับ14บิตกับ22บิตด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการ Subscribe เป็นครั้งแรกนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ต2ดู2ชอบ2นะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะคือลิขอบคุณสำหรับอีก18บิตด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเราต้องอยู่รอดในเมืองอะเราต้องอยู่รอดให้ได้อะคุณแบงค์ขอบคุณสำหรับ222บิตด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปนอนกับนี้ร้องไปแล้วมีคนโทรหาแต่ว่าในตอนนี้ฉันส
สวัสดีความสุขของผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทวินขอบคุณสำหรับการต่อซับเป็นเดือนที่2นะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ต2ดู2อยู่กับ2นะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณใครคุณเจขอบคุณสำหรับอีก200เม็ดด้วยนะคะขอบคุณค่ะน่ายักษ์เหมือนเดิมคุณตะการินสวัสดีค่ะโอ้พี่แฮนอยู่ไหนอ่ะน้องมาเปลี่ยนชุดนะพี่อยู่อู่นะพี่อยู่อู่คนเดียวนะตอนนี้เหรอใช่ให้น้องไปเหรอก็มาก็ได้ฮัลโหลโอเคแล้วเขาจะอยู่กันอีกนานหรือเปล่าอ่ะพี่เอาไปบาร์โฮสกันนะไปกันหมดเลยเหรอใช่พี่อยู่คนเดียวคุณเจซี่คะเดี๋ยวส่งเอารถส่งให้ช่างไปทำสีใหม่ดีกว่าได้ไปกาลาดใช่ไหมจ่ายไม่ใช่หรอไม่กาลาดค่ะกาลาดไปไม่ได้คนเยอะนะไปที่เบิกรถค่ะที่ไหนก็ได้คุณสวรักษ์สวัสดีค่ะพี่ห้าเดี๋ยวน้องไปหานะครับได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือเมื่อวานอ่ะคือตอนเข้าเมืองอ่ะเข้าเมืองมาได้ค่ะคือมานั่งคิดว่าเมื่อวานที่บอกชื่อว่าชื่อมารถมันนั่นอ่ะเมื่อวานที่บอกว่าชื่อมาละอ่ะคือสวัสดีค่ะคุณพลมาสวัสดีค่ะชื่อเมื่อวานลืมไปว่าที่บอกชื่อว่าชื่อมาลาคือบางคนก็รู้ว่าคือคนที่ชื่อมาลาคือสองก็เลยต้องมาเปลี่ยนชุดใหม่แล้วก็คือวันนี้คุณศรีสมรไม่อยู่ด้วยก็เลยว่าต้องใช้ชื่อว่าชื่อเอพิลให้คุณโมนาสวัสดีค่ะต้องเปลี่ยนชื่อใหม่อ่ะเป็นชื่อเอพิลอ่ะแล้วก็คือส่งไว้ใจพี่คานะเพราะว่าอาหายเขาก็พวกแก๊งหมดเลยอะเหมือนอย่างใช้โปรแกรมดัดเสียงเลยจะดัดเสียงยังไงอะวันนี้เสียงก็ไม่ค่อยจะมีด้วยอะส่งลำบากคุณเจซีหรือเปล่าคะไม่เลยแล้วเมื่อวานคุณเจซีได้ยินเรื่องมาว่าไงมั่งไม่มีอะไรหรอกทำไมขำอย่างนั้นล่ะบอกพกส่งไม่ได้หรอไม่คือส่งอะอยู่ที่เลเบลอยู่ตอนที่อยู่ทุกตอนแหละแต่คือส่งไม่รู้ว่าหลังจากที่เลเบลที่ส่งออกมามันเรื่องเรามันใหญ่โตแค่ไหนแล้วนะคะคือไม่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดอะแต่เมื่อวานแค่ลองเช็คข่าวดูว่าจริงไหมเรื่องที่แบบไม้ห่วงก็ได้ยินประมาณนั้นแหละเป็นใครบ้างคะหรือว่าทุกคนเลยเหรอไม่คือจริงๆเขาแค่จะเอาตำรวจที่ยังไม่เอ่ยสองกลัวคุณเจซีเป็นอันตรายไหมโหไม่ต้องกลัวเลยจ้าปลอดภัยแน่นอนสวัสดีค่ะไม่รู้ต้องกลัวอะไรอ่ะแต่มันแบบมันกลัวมันคือมันไม่ได้กลัวว่าส่งจะเป็นอะไรอ่ะเข้าใจไหมมันกลัวคนข้างๆเราจะเป็นอะไรอ่ะรถใครอ่ะเราแหวงไปหมดแล้วอ่ะคันนี้ป่าวไว้คันนี้แหละดุมดุมกันอีกแล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเสียงบอสหรอเสียงบอสไม่ไหวอ่ะเจ็บคอแน่เลยอ่ะคุณเจซี่เดี๋ยวไปที่อู่นะคะคุณเจซี่จะชื่อว่าอะไรนะคือส่งไม่รู้ว่ามีใครตามส่งบ้างไปคันเดียวกันหรือว่าไงดีเดี๋ยวส่งขับคันนี้ไปค่ะเดี๋ยวส่งให้ช่างเปลี่ยนสีให้นะตอนนี้ช่างอยู่ที่อู่คนเดียวนะคะเบาๆอ่ะดิไม่ใช่ค่ะพี่ฮานอ่ะอ๋องั้นส่งขับสีส้มไปเลยเอ้ยคันขับคันเราไปเดี๋ยวเราขับสีเหลืองเองได้ค่ะคุณเจซีชื่อว่าอะไรนะจูนจูนเหรอโอเคจูนละกันได้ค่ะส่งจะชื่อว่าเอพิลอ
ส่งโทรหาใครไม่ได้เลยอ่ะคือคุณสีวันนี้อยู่กับส่งไม่ได้แล้วก็พี่หมานเหมือนจะยังไม่เข้าเมืองด้วยอ่ะแต่แบบเผอิญคุณเจซีโทรมาพอดีนะคะน่ากลัวเราจะมารับคนอื่นอีกทำไมวะเนี่ยตัวเองยังเอาไม่รอดเลยไอ้บ้าไอ้โอ้ยชื่อไอ้พิวเพราะว่าแบบชื่อมาลาคือเหมือนอย่างคิดชนที่สองชื่อมาลาคือบางคนก็รู้ว่าคือสองไงไอ้พิวใช่ตอนแรกคุณเจซีบอกว่าชื่อยังลบกันดินสอสองก็เลยแบบว่าเพนซิลกันก็เป็นเอพิวละกันอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตกใจหมดเมื่อกี้พี่ฮานโทรมาบอกว่าช่างไปที่บาร์หมดเลยนะคือตอนแรกสองก็ว่าจะไปที่บาร์ด้วยแต่ว่ามันอันตรายนะวันนี้คุณสีสมรไม่ได้อยู่กับสองค่ะวันนี้เหมือนว่าคุณสีสมรบอกว่าลุงจะมาที่ร้านแล้วคือสองก็ถามว่าให้สองไปอยู่ที่ร้านไหมคือคุณศรีสมรเขาพูดว่าลุงหมายหัวพี่หมานอยู่กลัวสองเป็นอันตรายนะคะก็เลยต้องอยู่คนเดียวกับอยู่กับคุณเจซีนะคะรถคนอื่นเขาอย่าทำแบบนี้สองไม่รู้ว่าตอนนี้เหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้างคือเรื่องมันเงียบแล้วหรือยังหรือว่าเขายังตามล่ากันอยู่วะใครนะพี่โดนล่าตัวอยู่ใครด่าใครล่าไม่รู้มีคนเตือนพี่มาแล้วเจซีเกี่ยวอะไรคุณเจซีมาอยู่กับพี่เฉยๆพี่ไม่อยากให้เขาเดือดร้อนนะใครไม่รู้แต่พี่รู้แค่ว่าคนล่าพี่เหรอใครล่าวะอย่าบอกได้ไหมว่าเจอพี่นะโอเคสัญญากับพี่ก่อนขอ 20,000 เอาดีๆกับปอมหมื่นนึงห้าพันไม่เอาดีสองพันมันมีคนจะล่าพี่จริงๆกระปอมรถไทยแล้วเนี่ยสองพัน
ห้ามบอกใครว่าเจอพี่โอเคป่ะแล้วห้ามบอกใครว่าเจซีอยู่กับพี่ด้วยพี่ไม่อยากให้เจซีเดือดร้อนนะโอเคซ้อมโอเคไหมโอเคแม่งเอ้ยซ้อมหอให้หน่อยหอหวานเหลือจังวัดบุตรไม่รู้หอใครไม่รู้ซ้อมหอให้หน่อยครับทำไมวะเสียงสองมันทำไมวะครับผู้หญิงเลข30ซ้อมหอให้หน่อยสวัสดีค่ะคุณโรสวัสดีค่ะลุงมาเอ๊ะห้างไหนวะคุณเอามาจะจำรถส่งได้ป่ะคุณเอามาจะจำรถส่งได้ไหมอ่ะเฮ้ยทำไมคุณอมอยก็ต้องมาดิคุณเจสซี่ฮัลโหลคุณเจสซี่คุณเจสซี่ได้ยินเสียงคุณอมอยใช่ไหมได้ยินนึกในใจอย่างเดียวว่าเขาจำรถได้แน่เลยอ่ะเขายืนบนรถแล้วอ่ะมีแต่อย่างเดียวว่าสวยแล้วคุณเจสซี่อย่าเพิ่งพูดอะไรนะไม่พูดอะไรเลยลุงก็อยู่ลุงก็อยู่หน่อยก็อยู่โอ้โหมีหน้าสันตโลจริงๆพอไปกันก่อนไหมได้ได้เดี๋ยวก่อนนะคุณเจสซี่อย่าเพิ่งเดินมาอย่าเพิ่งเดินมาวิ่งวิ่งไปหลบหลังกำแพงตรงนั้นได้ไหมคะเข้าไปแล้วเข้าไปกันอ๋อยังไงคนหนึ่งชื่อว่าพีเอสลงบินพีเอสไว้โอเคได้ครับมีสองคนให้มึงเลือกโอเคแต่ส่วนมากกูว่าจะมีผอบอลลี่คุณเจสซี่โดนเหรอเดี๋ยวไหนคุณเจสซี่ไม่ค่ะเขาไปกันแล้วนะรถโอเคโอเคสีฟ้าคือใครไอ้สีเหลือง140ครับผมอ๋อไม่ค่ะคันนี้จะมาเป็นสีนะอ้าวเหรอแล้วเดี๋ยวให้พานเปลี่ยนป้อมพาพี่แววรถหน่อยไปดิอ๋อมาทำตรงนี้ได้เหรอเชียร์ทำไมก็ต้องมาเจอของรถจักรกันตรงนี้มาแล้วโอ้ใครวะเนี่ยซ่อมฮอหน่อยซ่อมฮอหน่อยซ่อมไปแล้วเดี๋ยวก็เอาเลือดหัวปะฮอหรอกอ้าวพี่หานก็อยู่อู่นี่เออกูเหม่อมาไอ้เหี้ยปวดฉี่ชิบหายเลยเวนผมชดผมนะหมาว่าไงหมาว่าไงน้องลุกเลยไม่เลยจุกอะจุกไอ้เบรกก็เลยชนจุกเบรกเลยจุกเบรกที่มองหลังอยู่ยิงอยู่ไอ้คนเฉยกลัวสิกาจะหนีบแล้วเมื่อกี้มันกันกาจะหนีบมันไม่ได้กลัวแบบตัวเองจะเป็นอะไรอ่ะกลัวเพื่อนเราอ่ะเพื่อนเราอยู่กับเราอ่ะพี่แอนเอาสีอะไรอ่ะสีอะไรก็ได้สีน้ำเงินก็ได้ค่ะมันมีสวยกว่านี้ปะน้ำเงินตรงไหนน้ำเงินวะพี่แอนอะไรไว้วะเนี่ยเครื่องอะไรวะทำไมม่วงวะ
น้ำเงินด้านพี่ไปไหนอ่ะมันกลัวคือเมื่อกี้ใช่ป่ะตอนถอยรถไปเติมปั๊มอ่ะคือกลัวแบบวิ่งแบบขับไปชนปั๊มอีกเลยพี่หมาดไม่เข้าเมืองค่ะยังไม่เข้าเมืองเลยอะไรที่เด่นก็คือความไม่คือถ้าเรายิ่งปกปิดตัวตนมันจะยิ่งไม่เนียนใช่ป่ะเราก็เลยต้องแบบเปลี่ยนสีใหม่เลยอะไรเงี้ยเปลี่ยนสีให้เด่นๆไปเลยตายไปน้องเคลือบสีไว้เหรอน้องจำไม่ได้อ่ะแต่ถ้าน้องเพิ่งเข้าเมืองมาใหม่มันให้มันไม่เนียนนะพี่ถ้าเข้าเมืองมาใหม่มันมี60โลเลยมันไม่เนียนอ่ะใครอีกวะพี่ให้มินิฮาร์ดน้องเยอะไปละพี่ฮานพี่จะให้มินิฮาร์ดน้องตลอดแบบนี้ไม่ได้คุณส่งเปลี่ยนไปส่งไม่ได้เปลี่ยนไปคุณบอสพบตัวสำหรับ224บิตด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันกลัวแล้วเมื่อกี้คุณเอามือไปยืนอยู่บนหลังเนี่ยไปยืนอยู่บนเนี้ยไปยืนอยู่บนรถสองอย่างเงี้ยแล้วส่งใจหายว่าไปเลยคือส่งรู้แหละว่าอายมาชิบหายแล้วแก๊งหลังบ้านคือแก๊งไหนหรอคุณสีสมรวันนี้ต้องไปดูบาร์ค่ะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าลุงเขารีเควสต์มาว่าจะเข้าบาร์เนี่ยตอนนี้โดนคนทั้งเมืองไล่อยู่ค่ะมันไม่ลุกไม่ได้อ่ะมันกลัวมันระแวงไปหมดเลยอ่ะคือมันแบบคือเราไม่เหลือใครให้แบบเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตเราได้อีกแล้วคือพี่ชายเราก็โดนหมายหัวเราคือคุณอำนวยก็เลิกไปแล้วแล้วพอเมื่อวานที่สองอะถามคุณหมวยเล็กว่าคุณอาทิตย์รู้เรื่องแล้วคุณอาทิตย์ว่าไงบ้างคือคุณอาทิตย์ก็พูดว่าคืออาทิตย์ก็พี่อาทิตย์ก็เหมือนอำนวยราคาเขาต้องเลิกแก๊งอยู่แล้วเปเลพี่ฮานมันเปลี่ยนไม่ได้หรอแล้วคือสีเนี้ยอาหัยเป็นคนแต่งให้สองเขาจำได้แน่เลยมั้ยไม่เมื่อกี้ไม่ได้เลือกดูสีเหลืองนี่ไม่หรอกคือสีเหลืองเนี้ยอาหัยเป็นคนเปลี่ยนอ่ะตอนนี้ช่างกลับมาอู่เต็มเลยอ่ะพี่เอาสีอะไรอ่ะเมื่อกี้พูดไม่ได้ยินอ่ะน้องเปิดวงเล็กนะเอาสีน้ำเงินค่ะมันไม่น้ำเงินมันออกม่วงอ่ะทำมันเป็นสีออกม่วงไปอ่ะเอาสีดำก็ได้ค่ะพี่ถ้าพี่คิดขวามันออกมันหลุดแล้วนะมันวางนะเปิดวง2เดี๋ยวอย่าเปิดวง1เดี๋ยวพี่ไม่ได้ยินอ่ะอ๋อไม่ไปคุยโทรศัพท์แล้วพี่เปลี่ยนได้ไหมไม่ได้พี่คิดต้องคิดขวาออกอ่ะอ๋อโอเคค่ะวง2จะตัดนะได้ค่ะพี่ฮานเอาสีดำไปดู CCTV ของเมื่อวานดีกว่าเห็นบอกมีคนตุ้ยโหชื่ออะไรหรอส่งเติบโตเร็วเกินไปครับคนเก่าๆเลยไม่ชอบคือทุกอย่างมันบีบบังคับให้ส่งต้องเป็นแบบเนี้ยมันไม่ดำหรอกฮัลโหลอะไรได้ยินค่ะเอาดำไหนดิสักดำมันไม่ดำอ่ะพี่ฮานก็ไม่เป็นไรพี่ว่ามันดูเหมือนสนิมอะเออนี่แหละสนิมเท่พี่ฮานเท่าไรคะไม่เป็นไรพี่ขอบคุณค่ะพี่ถังน้ำมันอยู่หลังล้อรถอะมันจะระเบิดไปไม่ระเบิดพี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นหรอแต่น้องเห็นอะมันไม่ระเบิดโอเคขอบคุณค่ะ
สองตัวตัวเร็วเกินไปครับคนเก่าๆเลยไม่ชอบหมายถึงว่าคนที่ดูเหรอคะที่มันจะไม่ให้โตเร็วได้ไงอะสองเจอทุกเหตุการณ์มามันบีบสองทุกอย่างเลยอะตามไม่ทันแล้วทุกอย่างมันบีบสองทุกทางอะค่ะมันโทรให้เพื่อนเข้ามาดิโอเคค่ะเอาขับออกไปเลยฮัลโหลคุณเจซีมาขับรถออกไปเลยค่ะอยู่ข้างในโอ่นะจ้ะโอเคค่ะไปทำอะไรดีอ่ะคือไม่รู้ว่าต่อไปต้องทำอะไรเลยอ่ะสองก็คุณอำนวยเมื่อก่อนค่ะตั้งแต่สมัยคุยกันแล้วอ่ะคุณเจซีไปไหนต่อดีคะอยากไปทำอะไรล่ะไม่รู้ว่าคุณเจซีจะไปทำอะไรต่อไหมคะทำอะไรดีอ่ะอยากรู้ตรงไหนดีกว่าที่คิดว่าจะไม่ค่อยเจอคนอ่ะที่สองคิดใช่ไหมใช่เก็บกระจกค่ะกระจกบนสุดใช่ไหมใช่ไม่มีใครทำแน่นอนแหละเพราะว่าช่วงนี้เขาทำแต่ข้าวผัดต้มยำไม่ก็หาเพชรกันนะคะแต่ว่าช่วงที่ไปหาเพชรมันก็ต้องเจอแต่ว่าสองว่าไปเก็บตรงนั้นมันปลอดภัยกว่านะได้ถ้าไปเก็บกระจกแต่เก็บกระจกมันคือไปโดนข้าวกับกะหล่ำเลยนะไปจะไปเก็บข้าวกับกะหล่ำด้วยไหมคะไม่ออกหมายถึงว่ากลัวเจอคนใช่ไหมใช่เพราะมันทำไปข้าวกับกะหล่ำอ่ะมันเราไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นนะสองว่าน่าจะโอเคกว่าหรือคุณเจสซี่อยากไปตรงไหนไหมคะได้ไปทำกระจกก็ได้โอเคได้ค่ะโอเคเอาไปคันเดียวหรือไป2,000เอาไป2,000เนี่ยนะคะไม่เป็นไรอ่ะโอเคงั้นแวะเติมน้ำมันได้ค่ะของคุณเจซี่ส่งเติมเราที่อูเมื่อกี้นะคะอ๋อโอเคจ้ะโอเคค่ะไม่ได้เลยอ่ะคือช่วงนี้แบบคือส่งว่าเขาต้องเร่งแบบเหมือนเขาคือเมื่อวานที่เห็นคนโพเซตเลยอ่ะส่งว่าคนต้องไปแบบไม่ไปโพเล็กก็ต้องไปแร่เยอะมากๆอ่ะคือส่งต้องไปในที่ที่คนเขาไม่ทำกันนะคือตอนนี้ต้มยำก็ทำข้าวผัดก็ทำใช่ไหมคือมันก็มีแค่เก็บกระจกที่คนเขาไม่ทำกันคุณเจซี่เดี๋ยวไปกะหล่ำบนเก่าก่อนได้ไหมคะส่งไปซื้อข้าวกับน้ำก่อนนะฮัลโหลค่ะถ้ามันถึงสุดๆจริงๆมันต้องสูญเสียมากขนาดนั้นจริงๆสองขอถ้าสองเลือกได้สองขอเลือกอย่างนั้นดีกว่าอ๋อคุณเจซี่ขอคุณเจซี่คะคุยโทรศัพท์เหรอฮัลโหลได้ยินสองไหมฮัลโหลค่ะได้ยินสองไหมได้ยินเนี่ยเพิ่งได้ยินตอนเนี้ยอ้าวลืมเปิดวงร้อยใช่เมื่อกี้วงเล็กส่องจะบอกว่าเดี๋ยวส่องไปตรงกะหล่ำบนแป๊บนึงค่ะไปซื้อข้าวกันน้ำหน่อยได้ไปดิป่ะกะหล่ำบนเก่าค่ะอ๋อมันไม่ใช่โรงพยาบาลหรอไม่ต้องโรงพยาบาลเปล่ากะหล่ำบนเก่านะคะกะหล่ำอตีนะฝั่งตรงข้ามมันยังซื้อข้าวกันน้ำได้นะคะอ๋อโอเคป่ะโอเคค่ะนึกออกจ้ะถ้าเปิดวงใหญ่ด้วยชิบหายละแม่งเอ้ยมันอยู่ตรงไหนวะทางเนี้ยแหละ
ที่คิดไว้ก็สุดท้ายถ้ามันถ้ามันยังล่าอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆคือสองก็ไม่โอเคอ่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยนะคะคุณเนมสวัสดีค่ะคือส่งกลัวว่าส่งแล้วมันจะไม่จบอะมันส่งกลัวว่ามันจะแบบกลัวจะไปเป็นแนวแบบว่าใช้ส่งมาล่อพี่ตัวเองให้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันถ้ามันจบแค่ตรงส่งเจ็บอะคือถ้าเลือกได้ก็อยากให้เขาเป็นคนทำเพราะว่าส่งเคยบอกคุณอำนวยแล้วว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างสองกับแก๊งอะไม่ต้องเลือกสองให้เลือกแก๊งแล้วก็คือเคยคุยกันแล้วนะคะโอเคค่ะพร้อมโอเคค่ะคือแบบว่าคือจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดว่าแบบถ้าเลือกได้นะถ้าเลือกได้ส่งก็อยากเขาเป็นคนทำอะส่งเคยถามเขาอยู่นะแต่ว่ามันคือตอนที่ยังคุยยังคบกันอะแต่คือตอนเนี้ยไม่รู้ไงคะว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วอะส่งก็เคยถามเขาว่าถ้าเกิดวันนึงคือเขาต้องเป็นคนฆ่าสองอะเขาจะทำยังไงเขาก็บอกว่าเขาคงขัดคำสั่งลุงไม่ได้แต่เขาก็คงตายตามอ่ะคือถ้าส่งเลิกได้ส่งก็ขอให้เขาเป็นคนทำส่งดีกว่าแต่คือส่งไม่รู้ว่าตอนนี้มันหนักเบาไปถึงขนาดไหนแล้วอ่ะคุณเจสซี่คุณเมียวันนี้ค่ะคุณเมียโดนด้วยหรือเปล่าอ่ะส่งไม่รู้อ่ะถามไม่ได้ใช่ป่ะมันใน IC คุณเมียวันนี้ค่ะคือแบบพอคือเรารู้เหตุการณ์ทุกอย่างอ่ะเมื่อวานเนี้ยรู้จนถึงขั้นว่าคือพวกคุณมะม่วงลากเราไปคุยว่ามาถามเราเพราะว่าเราเป็นน้องสาวพี่หมานว่าพี่หมานจริงไหมคือเราก็ต้องบอกไปว่าพี่หมานเพราะว่าหลายๆคนน่ะคือก็ยังเข้าใจว่าพี่หมานอยู่เพราะว่าพี่หมานพูดว่ามีแค่เราที่รู้กับตำรวจคือตำรวจบางคนก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นคุณฟ้าขอบคุณสำหรับอีก100บิตด้วยนะคะสวัสดีค่ะเมียไม่โดนหรอกคือพอเขาไปคุยอะคือเขาไปไล่เหตุการณ์ทุกอย่างเลยอะคือจะส่งจะไม่รู้ได้ไงคือเขาไปยืนคุยกันหลายชั่วโมงแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงคือเขาไปไล่เหตุการณ์มาว่าแบบคือใครเห็นเหตุการณ์ตอนที่ให้ปากคำแบบเหมือนตอนที่แบบว่าสอบสวนบ้างนั่นนู่นนี่บ้างคือเขาก็เห็นว่าตำรวจไม่แล้วเขาก็ไปไล่ตามพี่หมานเขาไปไล่ตามดูพี่หมานคือเขาก็เหมือนแบบเกินมั่นใจกว่า 80% ว่าพี่หมานไม่อ่ะแล้วคือตำรวจอีธานก็มายืนยันอีกว่าพี่หมานกับมิสเตอร์เอ็กไม่คือณตอนนั้นคือส่งแบบหน้าชามากเลยอ่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะตอนนั้นคือส่งรู้เลยว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะคือตำรวจต้องโดนแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือใจตอนนั้นคือส่งอยู่กับโจรแน่นอนอ่ะคือถึงพี่ชายส่งเป็นตำรวจคือส่งเป็นโจรอ่ะยังไงสองก็ต้องอยู่กับโจนอะไรอย่างเงี้ยที่สองคิดนะที่สองคิดคือยังไงสองก็ต้องอยู่กับโจนแต่คือพอตอนที่ไปอยู่เลเบลอ่ะคือเหตุการณ์มันเริ่มบานปลายหลายๆอย่างคือจากที่ฟังด้วยแล้วก็สองก็เหม่อตอนที่เขาบอกเขาจะล่าสองแต่คือหมวยเล็กได้ยินแล้วหมวยเล็กก็มาบอกสองให้สองระวังตัว
คือมันแบบคือถ้าเขาเล่นถึงคนรอบตัวแล้วคือคนที่ใกล้ตัวสองอ่ะสองก็ไม่รู้เขาจะเป็นอันตรายด้วยหรือเปล่าอ่ะแล้วแบบคุณสีสมรก็คบกับคุณหน้าลายเงี้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมันก็กลายเป็นว่าเราไปดึงคนในครอบครัวของทางเขามามีปัญหากับเราด้วยอ่ะเข้าใจใช่ไหมอ่ะคุณสีคุณสีคุณสีไม่เข้าเมืองมาหรอวันนี้บาร์เปิดนะวันนี้เปิดบาร์เปิดนะคะคุณสีอยากจะบอกแต่บอกไม่ได้คืออะไรน่ะคือแบบแค่ลำพังเลิกกับแฟนก็เศร้าแล้วว่ะแบบยิ่งเห็นแฟนมีคนอื่นแบบไม่ใช่แฟนดิแฟนเก่าเออแฟนเก่าเว้ยเออแบบยิ่งมารู้ว่าเขาแบบมีคนอื่นไว้อ่ะมันยิ่งเจ็บกว่าแล้วแบบยิ่งมารู้ว่าเขาก็ไม่ได้เหมือนตอนนี้แบบเคว้งมากอะเราแวงไปหมดทุกคนเลยอะแชทเดือดไหนอะไรล่ะคะใจเย็นขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงอะสังตี้ค่ะผู้ใจเจ้าชู้อยู่ค่ะสังตี้สังตี้มันเป็นการสปอยนะไม่อยากรู้แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะสองไม่รู้ดีกว่าคือสองรู้เยอะมากแล้วสองแบบเป็นประสาทแล้วตอนเนี้ยคือแม่งรู้ทุกอย่างแล้วแบบทำไมท่าเดินส่งเป็นอย่างนั้นวะเมียจะทำให้เมืองลุกเป็นไฟเมียจะทำให้เมืองลุกเป็นไฟคุณเมียออมไปต่างจังหวัดค่ะปิดเทอมน้องปิดเทอมนะคะน้องปิดเทอมก็เลยกลับบ้านค่ะแต่ก็ไม่เคยเรียกน้องนะก็เรียกออมค่ะออมปิดเทอมค่ะประมาณอาทิตย์หน้าน่าจะกลับฝากขอโทษมาแล้วไม่รู้ขอโทษทำไมบอกว่าผมไม่อยู่หลายวันนะครับออมสองซะงั้นน่ะยังไม่สอบเข้าประเทศมาเลยแต่คิดถ้าเต้นมันตลกค่ะยืนถ้าเดินมันตลกมากเลยนะวิ่งมาไกลวิ่งบนทรายใช่ไหมใช่คุณเจซีจะเบื่อไหมอ่ะคุณเจซีจะเบื่อไหมอ่ะทำไปเถอะไม่มีอะไรทำออมวันนี้เราก็ว่างอ่ะวันนี้เข้ามาเก็บเหล็กตั้งแต่เช้าอ่ะเป็นไงมั่งคะถ้าเบื่อสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยน่าเบื่อจริงๆทำตัวสมองเบลอไปเลยเสียงใสมันอาจจะเป็นเรื่องดีๆเรื่องนึงที่ไม่ต้องเสียใจก็ได้ถามว่าคุ้มไหมก็ดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะจริงเหรอแต่ว่าเขารับชิ้นละ60หน่อยๆแต
ตอนนี้เหมือนเขาจะ55นะจะมีแค่บางคนเอาหรอคีมันได้เพชรไงคะถ้าได้เพชรอาคีมันแบบมันก็คุ้มไงแต่ถ้าไม่ได้ไง ถ้าไม่ได้ก็ซวยแต่คือจริงๆแล้วอ่ะส่งว่าหลักๆคือคนเขาจะทำอาวุธกันเยอะช่วงนี้เห็นป่ะเขาประกาศกันเยอะเลยอ่ะใช่ใช่ถือเป็นจังหวะดีของการคนกลางอย่างเราน่ะคือมนุษย์สวัสดีค่ะคือมนุษย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรินสวัสดีค่ะคุณเนมคุณวอนนะคุณแมงกินสวัสดีค่ะถ้าเบื่อบอกสองนะคือกระป๋อมรู้ได้ไงว่าเป็นสองเสียงสองมันชัดขนาดนั้นเลยหรอมันก็แอบชัดนะมันมีสำเนียงทิ้งท้ายเออไอสำเนียงทิ้งท้ายเนี่ยแต่คนเจสซี่อะตอนพูดว่าชื่อจูนอะคือสองรู้เลยว่ารู้กระป๋อมรู้แน่กระป๋อมรู้แน่โอ้โหนี่นะกระป๋อมไม่พูดตอนที่ใช่คือแบบโอ้โหเมื่อกี้คือวิกฤตมากแบบเข้าไปเจอกระป๋อมว่าแล้วเจอลุงแม็กโอ้โหว่าแล้วเสียงอ่ะเสียงอีกโอ้คือส่งว่าคุณอํานวยจําเราส่งได้ส่งมั่นใจมากเลยอ่ะมากๆเลยอ่ะเพราะคันนั้นแบบเป็นคันที่เอาไปทํางานกับทุกคืนน่ะเขาดูนิ่งๆไปอ่ะเขาดูนิ่งๆไปเลยเหรอไม่รู้ดิดูตอนแรกก็เหมือนอึ้งไปแป๊บนึงเลยมั้งไม่รู้นะเดาเฉยๆอ่ะเขาดูแบบเงียบๆไปพักนึงอ่ะส่งว่าเขารู้แน่เลยอ่ะเขาจะทำอะไรส่งหรือเปล่านะไม่ทำหรอกแต่ส่งเคยพูดกับเขานะว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ต้องเลือกระหว่างส่งกับแก๊งนะไม่ต้องเลือกส่งก็คือส่งเคยถามเพราะว่าถ้าเกิดว่าส่งแบบตายอ่ะเขาจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็พูดประมาณว่าเขาก็คงทำมาแล้วเขาก็คงขัดคำสั่งลงไม่ได้อ่ะแต่เขาคงขอลุงว่าขอตายตามเออๆเข้าใจแหละแต่มันคือเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะเลิกกันนะคุณเจสซี่เข้าใจป่ะคือตอนนี้สองไม่รู้ว่าเป็นยังไงคือเขาก็มีคนใหม่ไปแล้วอ่ะเออคือตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขายังจะปกป้องเราอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าสองว่าไม่แต่เขาไม่น่าใจร้ายขนาดนั้นเปล่าคนยังนวยอ่ะคือเขาใจร้ายกับทุกคนแต่ตอนนั้นเขาไม่ใจร้ายกับสองแค่นั้นแหละโอ้ยทำยังไงเนี่ยอยู่อยู่กับคนในเมืองไม่กี่คนไงใช่ไม่คือรถคันนั้นนะสวัสดีค่ะคุณเฟรนี่สวัสดีค่ะโอ้โหสวยหน้ามันจริงๆอ้าวไปทำอะไรมาเขาเจลผิดคนเปล่าสองก็ว่าอย่างนั้นนะสองอยู่กับคนอาจจะใกล้กันอะตอนเขาใส่บินอ๋อว่าไงคะน่ามาแล้วหนึ่งเราไม่รู้ว่าถ้ามันตึงมากแบบมันไม่มีทางเลือกสองก็คงถ้าขอได้นะถ้ายังขอได้ก็คงขอให้เป็นเขาเหมือนตอนที่ยังคุยกันอยู่ขอให้เขาไม่คนลงมือเหรอไม่เพราะว่าตั้งแต่เลิกกันคือส่งกับเขาไม่ได้คุยกันเลยไหนมันก็มีบางอย่างจะพูดกับเขานะแต่คือส่งไม่กล้าพูดด้วยมั้งมันไม่มีอะไรที่ต้องไปคุยกันอีกแล้วค่ะแต่ถ้ามันพอเหตุการณ์นี้แล้วทำให้ได้คุยกันน่ะมันก็คุ้มไงในความรู้สึกสองไงมันเป็นเรื่องตอนที่คบกันอยู่หรือว่าเป็นเรื่องความรู้สึกหลังจากที่เลิกกันน่ะมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาตลอดเลยอ่ะคือสองไม่ได้แบบจะไปพูดให้เขากลับมาหรือไปแบบสิ่งที่สองอยากจะพูดอ่ะมันเป็นสิ่งที่ก่อนที่สองจะคบกับเขาระหว่างคบกับเขาแล้วก็ในอนาคตตลอดไปไงคือสองอยากให้เขาจดจำใจความประโยคเหล่านี้ไว้ให้ขึ้นใจอ่ะคือในอนาคตไม่ว่าจะอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่า
สองจะไม่คุยกับเขาอีกแล้วหรือจะเจอกันในเมืองเราไม่ได้คุยกันก็ตามไหมคือคำพูดเหล่านี้มันก็จะยังเป็นคำเนี้ยตลอดเลยคือสองว่าเขาอะคือมันเป็นคำพูดที่เขาเคยได้ยินตลอดทุกวันแหละก็แปลว่าอยากให้เขาจำเรื่องดีๆใช่ไหมใช่ถ้าเลือกได้สองก็อยากให้เขาเป็นคนทำสองอะคือให้สองมานั่งระแวงทุกวันแบบเนี้ยคุณเจซีสองก็ไม่ไหวอะก็เข้าใจแหละว่ามันต้องอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆหรอหรือว่ามันมีจุดสวัสดีค่ะคุณสุดหรือยังมันสองไม่รู้เลยค่ะไม่รู้ไม่ได้เข้าไปในเมืองเลยแล้วก็คือคงไม่มีใครอยากมาเสี่ยงไปกับสองแล้วก็คงแบบไม่มีใครอยากจะแบบสองก็ไม่อยากให้ใครมาเสี่ยงกับสองด้วยเหมือนกันนะจริงๆเราอ่ะไม่เรียกว่าเสี่ยงนะถ้าเขาเล่นถึงคนรอบตัวพี่หมาแล้วอ่ะคือสองก็ไม่รู้ว่าคนที่ใกล้ตัวสองอ่ะจะโดนลูกหลงไปด้วยหรือเปล่านะคะมันอาจจะเหนื่อยเขาเปล่าๆนะที่จะมาที่มาไปอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะคือแค่คนรอบตัวของตำรวจแล้วก็ค่อนข้างจะต้องตามเยอะอยู่นะไม่เยอะเลยอ่ะคือพี่หมามีแค่สองกับคุณอลิซที่เป็นแฟนนะคะคือตอนเนี้ยคือสองไม่รู้ว่าเขาว่าตามล่าใครอยู่บ้างแต่ที่สองรู้คือเขาตามล่าพี่หมาแล้วอลิซนี่เคยคุยกับอลิซยังอ่ะคือนาริสเข้าคนละเวลากับสองค่ะเขาเข้าเวลาเดียวกับพี่หมานนะคือเนี่ยคือเวลาที่สองมาแล้วคือพี่หมานไม่ได้อยู่เมืองก็จะถามว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาริสเขาใช้ชีวิตยังไงแบบคือปกติถ้าเขาเข้าเมืองมาส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับพี่หมานตลอดนะคะก็คือใช้เหมือนกับแคทนะคือใช้ตำรวจคุมกันไปทีเดียวใช่พี่หมานก็บอกว่าพี่หมานนะเขามี GPS ติดตัวอะไรที่เหมือนตอนเนี้ยคือสองไม่รู้นะว่าเขารู้ได้ยังไงว่าเขากำลังเป็นอันตรายแล้วเขาก็มาเตือนสองอ่ะเพราะว่าสองอ่ะรู้ก่อนหน้าที่เขารู้อีกอ่ะว่ามีคนหมายหัวเขากับสองอ่ะแต่คือคุณเจซี่เข้าใจไหมว่าสองเหมือนสองเป็นโจรน่ะคือสองเข้าใจนะว่าพี่หมานเป็นพี่ชายแต่สองว่าเขาเป็นตำรวจอ่ะเขาน่าจะดูแลตัวเองได้อ่ะสองก็เลยไม่เตือนเขาก็ได้แต่แบบร้องไห้คนเดียวอ่ะคือเขาเป็นครอบครัวคนสุดท้ายของสองแล้วอ่ะเข้าใจแหละแต่คือสองทำอะไรไม่ได้อ่ะสองแม้แต่จะไปเตือนสองก็ทำไม่ได้อ่ะจริงๆถ้าเรื่องเตือนก็มันก็อีกเรื่องนึงนะความสัมพันธ์ระหว่างโจรกับตำรวจไม่ใช่แค่ว่าเราอยู่คนละฝ่ายเสมอไปอ่ะคือตอนเนี้ยเหมือนที่ส่งไปที่เรเบลอ่ะคือที่เป็นแก๊งใหญ่ๆอ่ะคือเขาพร้อมบวกกับตำรวจหมดเลยอ่ะก็เป็นธรรมดาของโจรปกติก็บวกกันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมีเหตุการณ์นี้นะทำให้เขาอยากจะบวกอ่ะคือถ้าอยู่เรเบลยังไงโจรก็พร้อมรวมตัวกันแล้วบวกตำรวจอยู่แล้วอ่ะแต่เพียงอย่างนี้มันจะแบบอาจจะเป็นเรื่องที่เลยเถิดออกมาข้างนอกเรเบลด้วยอ่ะไม่ใช่จบที่เรเบลอ่ะคือสองไม่รู้ว่าเพราะอะไรแบบคือสองอยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างเลยอ่ะแล้วสองรู้ได้ว่าแบบใครเป็นคนช่วยพี่หมานะใครเป็นคนช่วยตำรวจน้องมิสเตอร์เอกอ่ะคือคนนั้นก็แบบไปแล้วอ่ะตัวไปแล้วเหรอจริงดิใช่คือส่งอยู่แบบเขากำลังไล่เหตุการณ์ทุกอย่างเลยอะอยู่ตอนที่เขาไล่ทุกอย่างเลยอะไล่ตัวแบบใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบลำดับเหตุการณ์ทุกอย่างอะจนแบบตำรวจอีธานมาพูดอะคือตอนแรกเขาก็ยังไม่มั่นใจว่าแบบจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนตำรวจอีธานเขาแบบมาพูดเลยว่าแบบอ่ะเจสซี่
ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินโทษโทษผิดผิดคิวผิดคิวผิดคิวจะรับโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ก่อนไหมคะแป๊บนึงนะชื่อตัวท็อปร้านน้องดอลล่าแฟดโอ้ยมันกลัวไปหมดเลยพี่หมาไม่เข้ามือระวังตาบวมตุ่ยไปทำงานนะน่าจะไม่รอดน่าจะบวมไปแล้วเมื่อวานร้องไห้แบบโห 4-5 ชั่วโมงมึงแล้วลงโกโปก็ยังร้องอยู่เลยอ่ะคือแบบเอาน้ำตาไปขายได้เลย2ไงจะบอกใครมากเลยเนี่ยตอนนี้ไปเก็บกระจกดีกว่าคุยกับแชทเอาออกเมืองตีสามนอน6โมงเช้าสุดยอดไปเลยใช่รู้ได้ยังไงอ๋อในดิสคอร์ดสินะใช่มันนอนไม่หลับเนาะคืออยู่ในเมืองมันก็ทรมานใจคือเราทำอะไรไม่ได้อ่ะพอน้องที่ออฟฟิศทักพี่ทำไมพี่ทำหน้าเหมือนคนจะตายอ่ะคือแบบแล้วคือจำได้ว่าอาทิตย์นั้นเลิกเป็นอาทิตย์ที่เลิกกับคุณอํานวยอ่ะ เมื่อเลิกครั้งแรกอ่ะเลิกครั้งแรกที่ร้องไห้7ชั่วโมงอ่ะ พี่ทำไมพี่ทำหน้าเหมือนคนจะตายอ่ะแล้วแบบ คือบอกว่าหน้าสมตาบวมหรืออะไรก็ได้เมคอัพช่วยพี่ไม่ได้แล้วอะไรก็ว่าไปทำไมพี่ทำหน้าเหมือนคนจะตายอ่ะมันแสดงออกผ่านออกมาจากทางเมคอัพเลยเหรอบ้าบอยเขาไม่ช่วยคุณอํานวยไม่ช่วยหมวยเล็กบอกแล้วว่าคุณอํานวยเลือกแก๊งแล้วสองอ่ะเคยพูดกับคุณอํานวยไว้แล้วว่าถ้ามันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยคือส่งก็ไม่คิดว่ามันจะมีเข้าใจป่ะคือส่งก็ไม่คิดเลยอ่ะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยคือส่งเคยพูดกับคุณอํานวยเอาไว้ว่าออมเป็นของทุกคน อย่างชอบคุณรถเลยเปิดเพลงให้ฟังไหมคุณรถถึงตัวไม่อยู่เดี๋ยวเราเปิดเพลงเขาให้ฟังโอเคป่ะเพลงเศร้าๆใช่ป่ะคือส่งเคยพูดกับเขาไปแล้วว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ต้องเลือกระหว่าง2กับแก๊งอ่ะไม่ต้องช่วย2เลยไม่ต้องมาคอยช่วยเหลือ2หรืออะไรเลยคือให้เลือกแก๊งแล้วก็2อยากให้เขาเป็นคน2อยากให้เขาเป็นคนทำอ่ะเออแล้ว2ก็ถามเขาว่าถ้า2ตายเขาจะทำยังไงเขาบอกว่าก็คงตายตามมึงก็คือคงเป็นคนทำอ่ะคือเพราะขาดคำสั่งลงไม่ได้ขัดคำสั่งแกงไม่ได้อะแต่คือคงขอลุงว่าขอตายตามแต่มันคิดตั้งนานแล้วนะออมเป็นของทุกคน ตัวแตกรอบที่
ตัวไม่อยู่นะตัวออมเขาไม่อยู่ประมาณ2อาทิตย์นึงอาทิตย์นึงเขาบอกอาทิตย์เดียวอ่ะเขาบอกขอโทษนะครับแบบจะไม่อยู่อาทิตย์นึงอะไรอย่างงี้เดี๋ยวสงสารออมทำไมเรายังไม่ได้สอบมาเลยคือรอบที่แล้วที่สอบประสงค์ลืมบอกเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งสอบเสร็จว่างๆแล้วคือทำไมมันไม่เห็นในปกติสองจะตั้งแจ้งเตือนเอาไว้ในเฟซนะว่าแบบถ้ามีสอบอะไรเงี้ยปกติว่าจะไปโพสต์ลงในเพจตัวเองอะไรเงี้ยว่ามันจะมีเปิดสอบไปแต่สองไม่เห็นไงรอบที่แล้วที่ให้สอบเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองอะคือสอบเป็นตัวของตัวเองอะสองไม่เห็นไม่งั้นจะให้เขามาสอบอยู่เพราะว่าเขาสอบเสร็จแล้วค่ะจะไม่รู้ได้ยังไงคะเพราะว่าไปยืนอยู่ที่เลเวลไปยืนอยู่ที่เลเวลเลยตอนที่เขามีปัญหากันแล้วก็เรียงลำดับเหตุการณ์ได้ทุกอย่างเพราะว่าตั้งแต่เปิดสตรีมเมื่อวานแล้วอะคือโดนลากไปคุยเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เขาจะทำให้พี่หมานว่าพี่หมานจริงไหมนั่นนู่นนี่จนตำรวจอีธานมาพูดว่าพี่หมานไม่กับตำรวจมิสเตอร์เอ็กซ์แล้วคือตอนนั้นสองเมื่อตอนที่ลุงพูดว่าเขาจะล่าทุกคนที่รอบตัวตำรวจอะตัวพี่หมาเนี่ยแต่หมวยเล็กเป็นคนมาบอกค่ะคุณหมวยเล็กเป็นคนมาบอกว่าเขาจะล่าคนรอบตัวพี่หมาให้สองระวังตัวไว้กองไฟสูง8เมตรไปยืนเผือกอยู่ต้องนานสุดท้ายโดนล่าไอ้บ้าเอ้ยตายได้เซ็นสัญญากับลุงไว้แล้วอาจจะไม่ได้ตายในความหมายแบบตายถาวรก็ได้อะไรอย่างงี้อาจจะแบบให้ลุงทุบให้ตายหรือเปล่าไม่รู้ไม่แต่มันเป็นเรื่องตั้งแต่ตอนที่คบกันแล้วเป็นเรื่องตั้งแต่ตอนที่คบกันละค่ะเดี๋ยวโถมเฉยอะไรหรอใครโถมหรอบายมาแล้วจ้าว่าใครโทรมาน่ะไอ้พวกเพื่อนมันโทรมาแซวน่ะนึกว่าอยู่ร้านเจสีน่ะอยู่ไหนนะนึกว่าอยู่ร้านเจสีพวกมันไปหน้าร้านกันน่ะคุณเจสีว่าเมื่อกี้เขารู้ไหมว่าคือสองคิดว่ารู้นะหน่วยอ่ะขนาดวันนั้นเอาขนมปังเอาน้ำไปให้ยังรู้เลยว่าใครส่งฝากมาจะรู้มากกันไว้แล้วนะจะรู้มากกันไว้แล้วนะไม่คุณเจสซี่เป็นเพื่อนสองเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าสองฝากมาเมื่อก่อนตอนก่อนจะเป็นแฟนกันถ้าสองเจอเขาอยู่ตู้ปลาสองเอาไปให้เขาบ่อยไงเขาก็เลยรู้ใช่ไหมว่ามีคนที่ส่งข้าวส่งน้ำให้ตลอดเพราะว่าเวลาส่งผ่านไปเจอเขาที่ไรส่งออกไปให้ตลอดแหละถึงตอนเป็นแฟนกันส่งก็ไปยืนเฝ้าเลยอยากจะชี้ให้เห็นเลยจ้ะว่าตายอยู่ที่เลเบลไอ้ตายอยู่ที่นี่เลยจ้ะที่ชิงธงตายเหรออะไรหรอหรือฆ่านะฆ่าคนอยู่ตรงที่ชิงธงอ่ะเห็นรายชื่อไหมคุณน้ำนวยเหรอใช่เนี่ยลุงคุณจะซีว่าเขารู้ไหมส่งว่าเขารู้อ่ะคิดว่ารู้เพราะว่าส่งยังคุยกับเขาเรื่องรถเลยว่าเนี่ยรถคันนี้สีเนี้ยชื่อน้องข้าวโพดไม่น่าสีเหลืองอะหาน้อยมากนะปกติสีชมพูอะเยอะบางคนไม่เปลี่ยนเขาจะทำอะไรไหมไม่ใช่อำนวยหรอกโอเคถ้ามันเป็นคำสั่งแก๊งอะส่งว่าเขาทำมันเลี่ยงไม่ได้หรอกอีกอย่างมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะไม่ทำมั้งคุณเจซีว่ากระพอมจะไปบอกคนอื่นไหม
ม่งเลยต้องแต่งเป็นอะไรวะคนบ้าเหรอแม่งเด่นไปเด้อกว่าเดิมอีกอุตส่าห์แต่งที่ไม่เป็นตัวเองแล้วนะคุณเชนซี่ฉันจะแตกไม่ได้ทุกๆวันนะฉันจะเฮ้ยส่งขอโทษส่งขอโทษไม่ได้เอาคืนนะส่งขอโทษขอโทษส่งจะกินข้าวกับน้ำนะคะขอโทษนะคุณเจซี่คุณเจซี่นิ่งเลยไม่ได้จะเอาคืนนะฮัลโหลฉากน้ำตาแตกอะบอกเลยคือตอนนี้ฉากในหัวขึ้นมาแป๊บพูดไม่ได้ค่ะสองพูดไม่ได้เอ้าคุณเจซีหลุดสวยไม่ค่ะสองคิดไว้แล้วอะว่าจะทำยังไงคือถ้ามันตึงแบบเหมือนเมื่อคืนอะถ้ามันตึงแบบเหมือนเมื่อคืนอีกอะคือสองทนไม่ไหวหรอกไม่เกินวันถึงสองวันอะสองทนไม่ไหวจริงๆอะโอ้โหได้ธงไวจ้าไปอาบน้ำไม่ได้เลยสตอรี่เข้มข้นจริงๆไม่ได้ดึงมันตึงเองไฟก็ยังไม่ไหมไม่ส่งเขามีทุกวันนี้เพราะแก๊งค่ะส่งทราบอยู่เพราะว่าครอบครัวเขารักกันค่ะอันนี้ส่งไม่เถียงหรอกเพราะว่าครอบครัวส่งก็รักเหมือนกันอีกอย่างคืองานแก๊งอ่ะมันเป็นเรื่องของแก๊งซึ่งส่งไม่ได้ส่งไม่ได้อินส่งไม่ได้อินแบบว่าคือส่งไม่ได้มีแก๊งไงส่งเลยก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องกดแก๊งหรือแบบปฏิสัมพันธ์ในแก๊งมันคืออะไรอ่ะจุ๊กคิงเป็นคนถือธงไงครับ เลือกก่อนมีน้องพี่เสียดายอะไรหลายคุณโทนี่ค่ะได้ธงอ่ะคือส่งไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะยังล่ากันอยู่ไหมอ่ะแต่ส่งว่าไม่น่ารอดอ่ะคือเมื่อวานจากที่ไปฟังมาคือตำรวจอะไม่ได้มีปัญหากับแค่แก๊งเดียวอะมีปัญหากับทุกแก๊งอะคือวันนั้นที่ไปฟังอะก็คือวันนั้นที่ไปยืนคุยกับพวกคุณมะม่วงก็คือมีแก๊งคุณมะม่วงมีแก๊งเฮียหมีใช่ปะมีแก๊งคุณมะม่วงมีแก๊งเฮียหมีแล้วก็วันนั้นที่ไปที่เลเบลอีกก็มีพวกแก๊งสเตอร์อีกเห็นมันไปเตาะสายก่อนแล้วนะพี่แต่ซิพี่มันคือเรื่องจริงอะไรหรอแตะสาเตาะสาวอะไรหรอเหงาเลยอ่ะคุณเจซีน่าจะติดต่อโมยาวเลยเนาะถ้ามันตึงแบบเมื่อวานอ่ะมันก็ไม่ไหวใช่ปะคือแค่ลำพังเราเศร้าว่าเราอกหักก็พอแล้วอะไรอย่างงี้แล้วยังมามีสตอรี่พี่ตัวเองโดนหมายหัวอีกอ่ะมันจะให้ทำยังไงอ่ะอะไรเหรอคะอะไรอ่ะอะไรนะไอเวลสปอยแตกคืออะไรเหรอคะคนนั้นแค่คนเข้าเมืองมาใหม่โอ้โหคุณโรสแค่คนเข้าเมืองมาใหม่ก็ไม่คุณสมชายเอาวะ
เอาเรื่องวะทำไมทีตอนเราคุณอำนวยถึงไม่ให้โพสต์รูปหรือว่าลุงเขาเฉยๆแล้วแต่คุณสมชายโพสต์เองเลยนะน่ารักนายเอาเรื่องสุดๆเลยอะไรหรอนี่คือ OC นะห้ามจำหรออ๋อห้ามจำว่าคนนั้นคือคนใหม่เหรอเอานั้นคือคนใหม่หรือคนเข้าเมืองมาใหม่ก็แค่คนเข้าเมืองมาใหม่ที่กำลังจะเป็นคนใหม่ไงคุณเคลายค่ะแฟนคุณสมชายเนี่ยแค่คนเข้าเมืองมาใหม่คุณโรสอุ๊ยอันนั้นนี่สองว่าคุณสมชายแตกเอาวะเนี่ยอันนั้นนี่อันนั้นนี่อ๋อวันนี้ลงไปน่าจะอนุญาตมั้งคะน่าจะอนุญาตแหละน่าจะอนุญาตแหละวันนี้แก๊งลุงไปที่ร้านเพราะว่าคุณศรีสมรบอกอยู่ว่าลุงจะมาร้านน่าจะอนุญาตละค่ะน่าจะแบบลุงน่าจะรู้ไม่มีอะไรอ่ะลบออกจากหัวหมายถึง2เหรอมันไม่คุณรสเป็นดาบเฮ้ยใครขับเจ็ตสกีมาไม่เคยขับเจ็ตสกีมา NPC เปล่าอ่ะแต่ไม่เคยเห็น NPC ขับเจ็ตสกีนะเฮ้ยกลัวคุณเปิ้ลคุณรถเป็นดาบคุณคือคุณรถทุกทีมไงคุณรถทุกทีมคือมันไม่ระแวงไม่ได้มันสองเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วอ่ะที่แบบเกือบเป็นแต่คือตอนนั้นคุณอำนวยช่วยอ่ะเข้าใจไหมอ่ะแต่ตอนนี้คือเรารู้อยู่แล้วมันไม่มีใครช่วยเราแล้วอ่ะแล้วเราอยู่คนเดียวอ่ะใช่งูพิษรถเดินคุณรอทุกทีมเอาคุณเมียเข้าเมืองแล้วไหร่คุณเมียเข้าเมืองมาแล้วคุณรอคุณรอทุกทีมกลับช่องไปเราเมืองนั่นหน่อยกลับไปช่องคุณอำนวยแล้วใจสั่งมา4ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะไปร้องที่ไหนวะเนี่ยอ๋อไปร้องดนตรีสดที่ร้านเหรออ๋อย่อกลับช่องไปแล้วมึงกลับไปดูช่องคุณอำนวยแล้วนะคะคุณรอดอ่ะโมอยู่ทีม2นะค่ะคุณโมขอบคุณนะคะเมื่อก่อนมีนะทีม2ไงเอาของทุกคนเกียร์เลยผมไปแล้วครับโชคดีทุกคนเดี๋ยวไปไหนนะคุณดิวไปไหนคะเดี๋ยวคุณดิวไปไหนคุณดิวอีไปไหนนะคุณนุ่นใครขับเจอสักอีกแล้วอ่ะทีม2
ไปไหนอ่ะคุณดิวทีมใครนะอ๋อคือแบบไม่ใช่ทีมในนี้ก็เลยแบบไปอ่ะไม่ใช่ทีมใครสักคนก็อยู่ด้วยกันได้เด้อเกียรติ2ก็อยู่กับ2ได้ทีมออมเผลอไม่ได้เลยใครที่โดนคลิกตอนวอร์นะคะประกาศไว้แล้วว่าใครเกิน8หรือรวมกันมาเกิน8เราจะเตะออกเซิร์ฟทันทีโหอย่างเถื่อนมันมีงานอะไรบ้างครับในเมืองทีมออมครับเรียบร้อยสองก็ว่าดุมดุมไปดูดุมดุมกันจริงจริงหรอไปดูดุมดุมกันจริงจริงหรอ